ดูการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทลุมพินีใครคือเจ้าแห่งมวยไทยติดตามชมและมาถึงคู่มวยแบบที่4ครับศึกวันทรงชัยเมื่อคืนวันคันที่5ที่ลุมพินีเพิ่งผ่านมานี่แหละครับซ้ายมือท่านผู้ชมนั่นนักชกหลายฉายาครับมีทั้งจอมถีบดิสเบรกมีทั้งจอมกระถินมีทั้งราชันแห่งลุมพินีเจอกับไข่มุกดำแห่งอันดามันครับโอเล่เกียรติวันเวคู่นี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยที่ว่างครับรุ่นเฟเธอร์เวทเนื่องจากว่าโจนสนั่นลูกคล้องบางแก้วนั่นสละตำแหน่งไปครับพิกัดน้ำหนักเกินทำไม่ไหวแล้วครับอายุ130แล้วนี่126นะครับจังหวะฝีมือไหวพริบปฏิภาณ IQ ดูครับท่านผู้ชมเพิ่นเกียรติสิทธิ์เทพิทักษ์นั้นก็ถือว่าเป็นยอดมวยที่กำลังน่ากลัวอีกคนหนึ่งนะครับนะครั้งที่แล้วนี่ชกกันโอเล่นี่ประเภทต่อยแล้วหลับไปเลยนะครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แฟนผู้ชมในสนามเมื่อวันที่6สิงหาคมครับตกตะลึงครับตกตะลึงกับการพ่ายน็อกเอาท์ครั้งแรกของเทิดเกียรติสิทธิ์เทพิทักษ์ครับโดนตัวนี้ครับโอเล่ไข่มุกดำแห่งอันดามันนี่แหละครับสอยหล่นยกที่1ครับไฟนี้ถือว่าล้างตาครับแล้วมีเข็มขัดเป็นรางวัลพิเศษครับนี่1และ2รวมกันครับดูจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เลยครับ IQ นั้นไม่ต้องพูดถึงกรรมการผู้ห้ามนั้นอุดมดีกระจ่างนี่เป็น1และ2รวมกันนะครับจับตาดูเลยครับมวยคู่นี้หมดยกครับจับตาดูว่าจังหวะฝีมือ IQ ไหวพริบปฏิภาณนั้นใครเหนือใครครับจ้วงเลยครับเจาะยางสาดแข้งผมจะไล่ใส่กับคุณเอาคืนเลยครับแม่เธอเกียรติแค้นเหมือนกันครับโดนน็อกมาเมื่อวันที่6สิงหาเลยครับโอเล่จ้วงแล้วกะต่อยให้หล่นเหมือนกันครับจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบเดิมครับมาแล้วครับอาจารย์ประโมทสอนว่าไงครับเดี๋ยวฟังนะครับตะแคงหูฟังคุมให้ดีนะคุมให้ดีคุมๆไปก่อนชกแบบนุ่มๆโอ้โหคุณใหม่เมืองคอนผูกเนคไทครับหล่อทั้งคู่ผู้สอนด้านล่างเวทีแม่ใหม่ก็ผูกเนคไทอาจารย์ประโมทก็ผูกเนคไทขึ้นยกที่3ครับราคานั้นคู่ขี้สูสีเหลือกำลังครับขึ้นยกที่3เทิดเกียรติไปต่อ19 5-4 รองชมกันต่อบรรดาสัมเสียนทั้งหลายก็แหมตัดสินใจลำบากครับมวยคู่นี้เชียร์ใครรักใครนี่มันลำบากทำใจลำบากครับมวยบุรีรัมย์กับมวยนครศรีธรรมราชสิทธิ์รักของคุณใหม่เมืองคอนกับสิทธิ์รักของอาจารย์ปราโมทว่ากันว่าค่าย2ค่ายนี้ไม่ถูกกันเป็นในๆครับไม่ถูกหมายถึงว่าทางด้านฝีมือมวยนะครับไม่ใช่ว่าหัวหน้าคณะไปชกกันต่อยกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชมกันต่อครับปั๊บปั๊บอื้อหือปั๊บมากันเป็นปั๊บๆแล้วครับชิงจังหวะกันครับใครพลาดไม่ได้ครับบุญมีฟันศอกแล้วเอาศอกมาแก้หมัดครับราชันแห่งลุมพินีหรือว่าจอมถีบดิสเบรกจอมกระถินนั่นเอาศอกมาแก้แล้วมีแข้งแลกกันหมุนออกข้างเดินซ้ายไม่ได้เจอแข้งซ้ายไม่ถึงดูครับดูครับจังหวะหมุนจังหวะลุกจังหวะรับหมดยกที่3แม่ดูภาพช้าครับปั๊บนี่ครับเกี่ยวเลยครับโอเล่แล้วพยายามจะเจาะยางครับจะเตะพับในครับจะหักพับในไม่ได้ครับต้องทุ่มทิ้งเลยดำไปเลยครับกรรมการอุดมต้องเข้ามาช่วยไว้ดอกนี้ไม่โดนครับจังหวะดึงตัวดีเยี่ยมยอดมากครับบุคคลธรรมดาถ้าไม่มีการฟิตซ้อมที่ดีดึงตัวแบบนี้หงายท้องแน่ระหว่างพักยกครับสอนกันเครียดเลยครับข้างล่างนั้นโก้ทั้งคู่มาแล้วรักแท้เมืองสุรินทร์เอาศอกมาสู้เลยสอนทางด้านเธอเกียรติว่าทั้งเข้ามาใกล้มาต่อยหมัดนี่ระยะใกล้ไประยะไปชิดให้ฟันศอกชมกันต่อครับยกที่4พลิกกลับไปแล้วครับยก3นั้นราคาอยู่ที่น้ำเงินยก4ไปอยู่ที่แดงครับเป็นต่อ5-4โอเล่เป็นต่อ5-4ชมกันต่อครับบรรดาสัมเสียนทั้งหลายนี่ทำใจลำบากจริงๆครับมวยคู่นี้จะเชียร์น้ำเงินก็เสียดายแดงเชียร์แดงเสียดายน้ำเงินอะไรทำนองนั้นแหละครับดูจังหวะดึงตัวหลบของโอเล่จังหวะไหวพริบนี่คือคู่มวยแบบที่4ครับวันนี้4แบบ4รส4สไตล์หลากหลายรูปแบบซัดกันแล้วซ้ายเจอขวาอื้อหือทันการโอ้โหชอบใจมากใหม่อื้อหือหล่อเหลือเกินว่ากันต่อครับปั๊บเสียไปนิดนึงครับโอเล่ก็บอกไม่เป็นไรครับโดนนิดเดียวอะไรทำนองนั้นครับทำท่าผายมือแบบเรื่องจิ๊บจ้อยแค่นี้ขอกันกินมากกว่ามวยอย่างนี้ครับใครพลาดดอกครึ่งดอกนี่ไปเลยนะครับจังหวะฝีมือ IQ 180ด้วยกันนี่อย่าไปพลาดอย่าไปหลงเหลี่ยมอย่าไปเข้าร่องเขาขยับเสียงตะโกนโอเล่โอเล่สายแข้งซ้ายแล้วข้างบนล็อกตะโกนเชียร์โอเล่โอเล่มีแม่อาจารย์ประโมท
พอใจเหลือเกินลูกศิษย์ทำดีเดินแล้วเดินใส่นิ้วโป้งมาแล้วครับทางด้านมุมแดงของโอเล่ยกนิ้วโป้งให้แล้วคุมรูปกันต่อชมชมนะครับมวยจังหวะฝีมือพลาดกันไม่ได้ครับขยับปึ๊บโดนครับเดินเลยครับเธอเกียร์เดินแล้วขยับขยับหาจังหวะซ้ายเจอขวาคนละดอกขู่บ้างครับโอเล่ขู่เจอขวาขวาต่อขวาแลกกันอ้าวคนละดอกดูสิครับทันกันครับอาวุธอาวุธรวดเร็วทันกันเลยครับขยับขยับขยับหลอกออกซ้ายไม่ถึงหลุดไปได้ดึงตัวหลบครับโอเล่ถีบมาแล้วเริ่มถีบแล้วครับยอมถีบดิสเบกใช้ถีบให้เป็นประโยชน์แล้วสายแข้งซ้ายจะเบิ้ลไม่ได้ครับโอเล่ดึงตัวออกไปแลกแข้งแลกแข้งแลกแข้งดูครับเดินใส่คู่แล้วต่างคนต่างคู่ครับอยู่ขู่ไอ้จะขู่อยู่คุณขู่คุณขู่ผมขู่คุณว่ากันต่อดูครับเรียนมาตำราเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบครับมวยคู่ที่แม่ดูครับจริงจังหวะจริงดูใครพลาดครับใครพลาดซ้ายขวาสลับแลกแข้งกดแทงกดไม่ได้ขอดึงออกมาครับหมดยกโอ้ยดูลำบากแล้วครับมวยอย่างนี้โดนกันตรงไหนครับชัดๆแหมดึงตัวครับบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่มีสิทธิ์นะครับยืนแล้วดึงตัวถอยหลังมากๆแล้วลักษณะน้ำหนักน้ำหนักตัวไปข้างหลังอย่างนี้มีสิทธิ์ล้มได้เลยครับปั๊บปั๊บดูครับใครได้จัดแจ้งมันผัดกันได้ครับโอ้โหมวยชิงแชมเปี้ยนนี่สอนได้3ครับข้างใน2ข้างนอกข้างนอก1ครับแหมแต่ตรงนี้4ครับข้างล่างและแพ้ข้างบนอาจารย์ประโมทครับอยู่ทางด้านของเทิดเกียรตินี่ได้โอเล่ครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายดูลำบากครับเสมอไหนเสมอกันกับมวยคู่นี้คู่ขี้สูสีชิงดำครับมวยอย่างนี้ชิงดำครับได้ชมพูกันมาหมดแล้วตอนนี้เหลือดำแล้วดูใครพลาดครับจับตาดูครับมวยคู่นี้คู่ขี้สูสีเสมอไหนเสมอกันครับว่ากันต่อยกสุดท้ายใครจะเพลี่ยงพล้ำครับเข็มขัดเป็นรางวัลกดแล้วตีได้ไหมตีไม่ได้แม่ดูลำบากจริงๆครับมวยอย่างนี้ครับสุดยอดของ IQ ไหวพริบปฏิภาณจังหวะและฝีมือดูใครจะได้มากกว่ากันครับดูก็ยังเจ้าๆก็อยู่ครับตรงนี้ยังดูไม่ออกครับบรรดาสามเซียนแฟนบนล็อกทั้งสนามวันนั้นครับศึกวันธงชัยนี่ดูลำบากครับคู่นี้ดูลำบากมากใครได้ซ้ายเจอขวาขวาเอ้าคืนมาจับตาดูให้ดีครับใครจะเป็นฝ่ายได้เข็มขัดไปครับรุ่นเฟเธอร์เวทจะไปอยู่ที่ปักใต้หรือว่าจะไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับจับตาดูครับมวยคู่นี้มาถึงตรงนี้ยังดูกันไม่ออกแล้วครับแฟนนั้นไม่กระพริบตาแล้วอ้าวโดนหักครับหักให้เสียรูปไปนิดนึงเธอเกียร์ก็ทำท่าว่าไม่เป็นอะไรครับลงมาต่อแล้วครับมีใครดูออกบ้างเอ่ยถึงวินาทีนี้ยังดูกันไม่ออกครับใครคือผู้ชนะสาดแข้งแล้วล้มลงไปว่ากันต่อครับชิงจังหวะจริงๆครับถือว่าเป็นยกสำคัญอย่างยิ่งครับมวยชิงดำครับเสมอไหนเสมอกันสาดแข้งสาดแข้งสาดแข้งเบิ้ลไปครับแข้งสองนี่ไม่โดนเดินขู่แล้วเธอเกียรติยอมถีบดิสเบกราชันแห่งลูพินิดเดินขู่แล้วยิงหมัดเจอแข้งเบิ้ลเข้าไปครับแม่โอเล่ก็เบิ้ลครับเบิ้ลไปสองแข้งใกล้หมดยกครับแหมข้างบนนะชี้ไปชี้มาครับพี่เลี้ยงทางด้านโอเล่ก็ไม่ให้โอเล่เข้าครับแม่เธอเกตเละไปมองที่มุมน้ำเงินครับน้ำเงินก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันครับต่างคนต่างไม่เข้าแล้วครับคุมรูปแล้วคุมรูปกันแล้วครับใกล้หมดยกเจอแข้งขวามีแลกมี2แข้งมี3แข้งโอ้ยเอาคืนไม่ได้ดูครับเอาคืนไม่ได้อีกโอ้โหได้มา3แข้งครับสุดท้ายใกล้หมดยกได้3แข้งไม่เข้าหมดยกแล้วครับโอ้โหมั่นใจเลยครับยอมถีบดิสเบกมั่นใจว่าตัวเองต้องชนะแน่ครับได้มา3แข้งสุดท้ายนิดเดียวครับคุณใหม่เมืองทองก็มั่นใจรวมคะแนนครับกำลังรวมคะแนนกันอยู่ครับโอ้โหนี่เข็มขัดรุ่นเฟเธอร์เวทครับเป็นรางวัลโอ้โหลูกศิษย์อาจารย์มาประมือกันและนี่ก็คือตัวเลขการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านในสนามมวยเวทีลุมพินีขึ้นมาครับเพื่อคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนคนใหม่รุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีมวยลุมพินีครับได้แก่เทิดเกียรติ์สิทธิ์เทพพิทักษ์ครับล้างตาสำเร็จครับแล้วมีเข็มขัดเป็นเดิมพันครับ
เอากลับไปดีใจที่บุรีรัมย์นนท์แหละครับสงสัยครับมวยคู่นี้ต้องเจอกันเป็น